รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่หนูพบโอกาสในการเริ่มงานสายวิดีโอที่ดูไม่ต้องออกแรงมากแต่ใช้ความคิดเหมาะกับคนขาเดี้ยงแบบหนูเลยค่ะและโอกาสที่ว่านั้นอยู่ในมือหนูแล้วค่ะยัฮูไม่ต้องห่วงค่ะหนูนัดพี่ๆเขาไว้แล้วจุ๊กกรูพวกเราสองคนมาจากประจำค่าชลบุรีตามมดมาเทคโนโลยีกระบังครับกระบังขอขัดจังหวะแป๊บหนึ่งฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก i double film และ hello film maker ก็จะขอเล่าสั้นๆให้ฟังก่อนครับเริ่มที่ hello film maker เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาลาดกระบังซึ่งมีผลงานมิวสิกวิดีโอออกมามากมายโดยเน้นไปที่วิธีการเล่าเรื่องซึ้งๆเท่ๆเป็นหลักครับต่อมาที่ i double film ที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาบางมดงานของ i double film จะโดดเด่นไปที่วิธีการทดลองทำวิดีโอที่สร้างวิชวลใหม่ๆขึ้นมาครับเอาละฮะก่อนที่จะพีคกันไปกว่านี้กลับไปนั่งคุยกันต่อดีกว่าครับจริงๆพี่ชาสนใจจะมาฝึกงานกับพี่เพราะว่าเหมือนชาอ่านนิตยสารอะไรเนี่ยเหมือนเดี๋ยวนี้มันจะชอบเสนอแบบคนที่ทำงานในสายเนี้ยสายโปรดักชันออกมาในมุมมองเท่ๆแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำงานสายนี้มันต้องเท่แน่เลยอะไรเงี้ยแบบบางคนเสนอไลฟ์สไตล์ออกมาแบบโหคูลจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนชิคๆคูลๆอะไรแบบนี้คือแบบทำงานจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นกันด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าไม่รู้เหมือนพูดว่าไงเหมือนกับว่าอาจจะเป็นธรรมดาของเหมือนแต่ก่อนตอนเราเด็กๆแล้วก็จะมองว่าคนที่เก่งคือคน คือคนที่เท่ในสายงานนี้มันแบบเฮ้ยพี่คนนี้เก่งจังไอดอลเราเราก็จะชอบเขาแต่ว่าเราว่ามันคือความเท่ในแบบนั้นนะแต่เราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เด็กมองคนที่ทำงานแบบนี้ยังไงแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเราก็ไม่ได้ไปรู้ตัวตนเขาหรอกมากๆหรอกว่าวันๆเขากินอะไรทานไปไหนหรืออะไรเงี้ยรู้แค่ว่าอ๋องานชิ้นนี้เจ๋งจังแล้วก็รู้บางคนไม่รู้เลยซ้ำเคยเห็นแค่ชื่อแต่ไม่เห็นหน้าก่อนเหมือนมันไม่มีแพ็กเกจความเท่มันไม่มีแบบว่านิตยสารที่คนเท่ๆอ่านกันคืออะไรกางเกงที่คนชิคๆเขาใส่คืออะไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแม่งไม่มีไงต้องเล่นจักรยานเปล่าอะไรเงี้ยจักรยานเก่ากว่าใหม่กว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เท่กับกันแต่เมื่อก่อนเราดูก็คือดูงานเลยตอนจบเลยว่าแบบโอ้โหแม่งอย่างนี้แล้วถ้าเราชอบเขาเราก็ไปตามว่าเขาทำไงความงานนี่มันออกได้อะไรความเท่ก็อาจจะเป็นแค่แบบว่าแต่งตัวโคตรธรรมดาแต่โอ้โหมุมมองโคตรเท่อะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะเท่มันเป็นแบบนี้ไงแต่เดี๋ยวนี้เท่แบบเท่แบบเดินผ่านแล้วโอ้โหโคตรเท่อะไรเงี้ยจริงๆมันก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันเท่มากแบบใช่ใช่ตอนนั้นและตอนนั้นแต่ว่าพอเหมือนส่วนใหญ่เราเชื่อว่าเด็กไทยเริ่มอะไรพวกนี้มันก็น่าจะเริ่มจากความคิดที่แบบเอ้ยอาชีพนี้เท่ผู้กำกับนักดนตรีนักออกแบบนี่นะมันดูเป็นอะไรที่แบบโหดูมีเทสดูมีแบบดูมีความคิดดูมีความคิดเลยแต่ว่าพอมาได้สัมผัสจริงมันก็จะแบบมันเหมือนก็กองเนาะมันต้องแบบว่าถ้าจะอยู่ให้ได้มันต้องโรคจิตมันเหมือนว่ามันต้องกรองดูกรองคนออกมาถ้าสมมติคนที่อยากเท่เนี่ยมันก็ไม่อยู่ไม่รอดหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่แบบคือคนที่รักมันอ่ะ
เหมือนเวลาทำงานจริงๆสภาพนี่ก็จะแบบว่าอดหลับอดนอนเวลาแวะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านสภาพก็จะแบบว่าเขาก็จะถามว่านี่ไปทำอะไรมาแบบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมติดยามา อย่างพี่คงก็น่าจะเจอเหมือนกันแบบว่าพ่อแม่ก็ถามไปว่าแบบนี่อายุเท่านี้เราจะทำอะไรเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกคือว่าสายอาชีพนี้อาจจะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่อย่างพ่อแม่อะไรอย่างยุคนั้นก็อาจจะมองว่าการทำธุรกิจทำการค้านี่สิถึงจะประสบความสำเร็จเงินคือพอยต์คนสุดอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะตัวเงินก็จำเป็นแต่ในอีกส่วนหนึ่งของเราอาจจะมีอื่นด้วยหรือเปล่าเหมือนพิสูจน์ตัวเรานะว่าแบบซึ่งก็ต้องทำงานหนักนะว่าเราจะบาลานซ์อย่างสมมติของไอดอกเนี้ยมันก็จะมีความแบบว่ามันก็ไม่ได้เป็นงานที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันคิดมาก็ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วว่าเราจะเลือกพาร์ททดลองนั่นแหละกว่าฝั่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มันยิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นมันอาจจะเป็นเนเจอร์เรากันเองก็ได้ว่าเรารับสังคมแบบนั้นไม่ได้ยากจังเราอยู่กับสิ่งที่เราดีลได้ดีกว่าว่าอะไรเงี้ยคือถ้ามาพูดแบบอย่างตรงฝั่งนิพงหรืออะไรเงี้ยยังผู้กำกับหรือเป็นอะไรเงี้ยพวกเราพูดกันเองไม่ได้เลยสามว่ามันเป็นฟรีเมคเกอร์ป่าววะตรงนี้เป็นเฮ้าส์หรือเปล่าไม่รู้เลยก็นั่นแหละเหมือนซาดิสอ่ะเราเลือกทางซาดิสกันนะว่าแบบทางนี้ไม่มีใครอยู่เลยกูไปอยู่เงียบๆของกูก็ได้แล้วเดี๋ยวลองดูดิว่าไอ้ทางนี้เดี๋ยวมันจะมีคนเดินตามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโคตรเหม็นเลยไปล้างน้ำดิค่ะก็อย่างเหมือนของชาจะแบบมาสายด้านดนตรีอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่เรียนจบแล้วพ่อก็จะเริ่มถามแล้วว่าที่เมื่อไหร่จะเริ่มหางานที่เป็นจริงเป็นจังเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยเราก็คิดแบบในใจว่าเรื่องงานดนตรีเราความจริงเราจริงจังมากนะก็เป็นหลักเป็นแหล่งทำไมผู้ใหญ่ถึงมองว่าแบบมันมั่นคงเหรอลูกอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆกันกับงานอะไรพวกนั้นที่ใช้แบบอิโมชันส่วนตัวใช้ความรักอะไรเงี้ยพี่มองยังไงว่าแบบมันถือว่าเป็นงานมั่นคงได้ไหมสำหรับความคิดผู้ใหญ่ที่เขาคิดแบบเนี้ยค่ะจริงๆเราว่ามันมั่นคงได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นว่ามันจะไม่มั่นคงกันเราว่าน่าจะเป็นที่ความชอบส่วนตัวของคนนั้นๆบุคคลนั้นๆเลยเช่นแบบว่าถ้ารับโฆษณาเดือนละตัวซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบว่ามีเงินเข้ามาค่าจ็อบโฆษณา1ตัวมันก็สามารถอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบงานโฆษณาไม่ได้แปลว่างานโฆษณาไม่ดีแต่แบบว่าวิธีการคิดงานหรืออะไรเงี้ยมันต่างกันเขาอาจจะชอบการทำ MV หรือชอบทำงานทดลองวิดีโอจะใช้คำว่าวิดีโอมันดูอันนี้หรืองานที่มันตัดเหมือนกับว่าที่มันต่างออกไปจากกลุ่มลูกค้าหลักเพราะว่าคอมเมอร์เชียลมันก็คืองานที่แบบยิงขายตรงไปเลยใช่ไหมฮะแต่ว่างานนี้มันจะไปสื่อสารกับคนอีกประเภทหนึ่งที่แบบว่าเขาสนใจเฉพาะด้านนี้หรือแบบว่ามีรสนิยมคล้ายๆกันหรืออะไรอย่างนี้ครับซึ่งบางทีในเมื่อเขารักทางนี้แต่ว่าทางนี้มันบางทีมันไม่สามารถทำเงินได้ขนาดนั้นเขาก็จะต้องแบ่งเวลาแล้วเราว่าสิ่งนี้บางทีมันทำให้ดูไม่มั่นคงหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงเราว่ามันสามารถทำได้เป็นเพราะว่าแบบความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะเขาอาจจะต้องทำอันนี้เพื่อเงินแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องทำอันนี้เพื่อใช้คำว่าอะไรจิตวิญญาณ เพื่อความเชื่อเพื่อแต่มันเป็นเหมือนความเชื่อแหละมีคำอื่นที่ดีกว่านี้ไหมครับและอย่างแบบอย่างไอ้ดับเองที่ก็จริงๆเราก็ทำแบบนั้นก็คือยังไงเราก็ต้องแบกแล้วเราคุยกับหลายๆคนในช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะหลายๆคนเขาก็จะเปิด2พาร์ทอย่างนี้เหมือนกันในแง่ที่ว่าอีกฝั่งนึงก็ความฝันอีกฝั่งนึงก็มั่นคงเอาเข้ามาซึ่งตรงนี้เราก็ทำอย่างนั้นอยู่มันก็เลยอาจจะดูโอ้โหวันมึงไปไหนมั้งเนี่ยอยู่แต่อะไรอย่างเงี้ยทำบางทีแต่ที่แน่ๆคืองานเรามี2แบบแล้วพอเราทำทั้ง2แบบคุ้มเวลาวันนึงมันก็ถูกกินไปทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่ามันเหนื่อยขึ้นแต่พวกเราเองเราคิดว่าอย่างของไอ้เราเองนะที่คุยกันเองคืออยากใ
ไอ้สองทางนี้มันบรรจบกันไม่ได้เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งที่เราทำอยู่จริงๆมันเหมือนเฮ้ยจริงๆมันตอบโจทย์ฝั่งธุรกิจได้นะเราเอามาไอ้นี่ได้นะแต่ลูกค้าไม่เชื่อลูกค้าไม่ผิดเพราะเราอาจจะเห็นก่อนหรือเราอาจจะอธิบายไม่เคลียร์เองในแง่ที่ว่าเฮ้ยใช้อันเนี้ยขายได้พี่ขายได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่เห็นไงเขาก็เออถ้าเขาทำเหมือนเดิมอยู่เขาจ่ายตังค์ไม่ให้ทำเหมือนเดิมเท่านี้เขาได้อะไรตังค์กลับขึ้นมาเออแต่ถ้าของเราเขาก็เผลอจ่ายมากกว่าเก่างานออกมาเท่านี้กูขายออกมาได้เท่าเดิมอ้าวแล้วเสียตังค์ให้ทำไมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็ต้องบริบทสังคมด้วยใช่ตอนนี้ที่เราทำอยู่มันคือรอสังคมใช่ๆแต่ว่าไอ้เรื่องงานพวกนี้เหมือนกับว่าสมมติเราเทียบไกลออกไปหน่อยต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยบางทีบริษัทที่ดูเจ๋งมากๆก็ต้องแบ่งงานสองพาร์ทเหมือนกันแต่ว่าเรนจ์ในหรือความหลากหลายหรือว่าการดูงานการรับรู้ของคนเราว่ามันเป็นเรื่องของบริบทสังคมเหมือนกันว่าที่นี่คนรับได้เท่านี้หรือว่าคนอีกที่นึงรับได้อีกแบบหนึ่งเนี่ยซึ่งเราว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเหมือนต้องค่อยๆกันช่วยผลักอะเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรดีไม่ดีแบบคอมเมอร์เชียลบางคนจะพูดว่าคอมเมอร์เชียลดีกว่าหรืออะไรเงี้ยเราว่าทุกอย่างตอนนี้มันเราชอบสร้างกระแสขึ้นมาบางทีจะแบ่งมันซึ่งเราสูว่ามันไม่ควรบางทีมันคือก้อนเดียวกันแหละแต่เรามองว่าแต่ละคนเชื่ออะไรก็ทำตรงนั้นไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดซึ่งไม่ใช่เชื่อแล้วแบบอัตตาตัวเองว่าเฮ้ยกูต้องทำแบบนี้โดยแต่เราก็ต้องเข้าใจในลูกคนให้เงินเราเพราะว่าเราก็ต้องไปขอเงินเขาทำแล้วเราก็ต้องมีวิธีที่จะ approach เขาเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราสามารถใช้ความเป็นตัวเราหรือว่าความสามารถที่เรามีเนี่ยไปตอบโจทย์เขายังไงได้บ้างแต่เหมือนสิ่งที่คอยขับเคลื่อนให้บริบทสังคมค่อยๆเปลี่ยนไปหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคค่อยๆเปลี่ยนมันก็คืองานที่แบบพวกเราค่อยๆหยอดไปทีละนิดเหมือนแบบว่าในเมื่อเปลี่ยนไปเลยทีเดียวไม่ได้ก็ขอจริงๆหน่อยแล้วเผื่อว่าวันนึงจะมีคนที่แบบรู้สึกว่าเออจริงๆนี่มันไม่ใช่ทางเลือกนี่มันแบบมันให้อะไรได้มากกว่าทางหลักน่าสนใจกว่านะมันสามารถบอกบางแง่มุมได้มากกว่าอันนี้อยากรู้ส่วนตัวว่าคือเหมือนที่พี่บอกคือทำแบบงานเป็นสองคลาสถูกป่ะก็เหมือนแบบพูดง่ายๆคือด้านนึงคือด้านเองรับกับอีกด้านนึงก็คือด้านที่คนอื่นจ้างมาโดยที่แบบเป็นเขาหลายเปอร์เซ็นต์หน่อยอะไรเงี้ยแล้วคือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกหรือเคยเป็นแบบว่าทำด้านใดด้านหนึ่ง 100% ไปเลยแล้วเกิดปัญหาก็ชัดเราขอลางหนึ่งในแง่ของไทม์ไลน์ชีวิตนะตอนที่อยู่ที่เรียนอยู่อ่ะมันไม่ต้องสนใจอยู่แล้วเงินทำแม่งหมดเลยไม่มีตอนไม่มีไอดอลโหดทดลองไม่มีเลยเวลาวันหนึ่งไองานหนึ่งสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงไอดอลวันแหววช่วงหนึ่งสองปีเกิดปุ๊บจริงจริงจริงก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบงานตอนเพราะตอนนั้นทำอยู่สองปีนั้นก็อินนะก็ทำอยู่ก็เลยยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงอุ้ยมีอะไรนะเว้ยอะไรเงี้ยยังใส่อะไรลงไปในงานน่ารักกุ๊กกิ๊กอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่เนี่ยพอเรามาถึงจุดตกตะกอนทั้งคนด้วยทั้งสมาชิกด้วยแล้วก็พวกเราออกกันเองแล้วเราคิดว่าเออไม่ต้องชาร์จแล้วจริงทุกคนก็น่าจะเริ่มจากฝั่งที่ตัวเองเชื่อก่อนแล้วพอแบบว่าโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มชัดเจนที่ว่าแบบเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะแบ่งชีวิตเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงจริงๆอันนี้พูดทั้งหมดแล้วมันอาจจะดูแบบดูไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องอะไรเงี้ยแต่พอถ้าเรามาเบรกเป็นกระบวนการจริงๆพวกเราก็คือทำธุรกิจอยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่าตอนนี้คนสายเรามันก็ออกมาเรื่อยๆสถาบันอะไรก็ปล่อยคนออกมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามีเดียมันก็เกือบจะเท่าเดิมคือพอร์ตเงินตรงกลางมันก้อนเท่าเดิมคนเข้ามาก็กระจายออกไปเหมือนเดิมก็คือไอ้ดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมแต่เสร็จปุ๊บพอถ้าเราอยู่ในฝั่งที่เหมือนคนอื่นเขามันก็จะเป็นช้อยส์ให้เลือกเยอะแยะหลังจากนั้นเราก็ต้องสู้กับเขาด้วยโปรโมชั่นแต่ตอนนี้เราเลือกที่จะไม่สู้ด้วยโปรโมชั่นเราทำให้เราเป็นแบรนด์ก็เหมือนเราสร้างแบรนดิ้งให้ตัวเองมีไอดีนิตี้ถ้าจะเอาแบบนี้ที่อื่นทำไม่ได้ต้องมาทำที่นี่เสร็จปุ๊บเราจะยังคงราคาความเป็นมาตรฐานของเราได้สุดท้ายแล้วเห็นแบบพอพูดแบบนี้ก็โคตรธุรกิจเลยก็บิสเนสธรรมดา
มันก็ไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณหรือจริงๆก็มีมันมีพาที่เป็นอย่างไรซึ่งหมายถึงว่าแต่ละอย่างที่บอกคือการบาลานซ์นะว่าจริงๆมันต้องธุรกิจด้วยแต่ว่าจะทำไงให้ธุรกิจเนี้ยมันเราทำแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอ็นจอยดีว่ะแล้วมันก็จะยิ่งมันคนดูก็จะยิ่งแบบมันรับได้นะส้มชาค่ะวันนี้ล้างจานเฮ้ยออกแล้วทำงานมันยากจะมองก็อย่างผลงานที่เคยเห็นผ่านตาของทั้งสองทีมก็จะแบบส่วนมากจะเป็น MV หนังสั้นหรือไม่ก็แบบวิดีโอที่ไม่ได้ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเห็นเป็นอย่างนั้นซะมากคือถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำแบบหนังโรงหนังใหญ่ที่แบบมีความยาวเยอะๆอยากจะทำออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างไม่ได้คิดมั้งว่าจะเหมือนก่อนนี้ก็จริงๆไม่เคยได้คิดว่าจะทำแบบตอนมหาลัยไม่คิดว่าเฮ้ยทำหนังยาวไม่ดูเป็นสเกลที่ใหญ่ดูเป็นอะไรที่แบบว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่จริงๆตอนนี้เราทำอยู่แบบว่าเป็นสารคดีเพราะว่าเรากำกับแบบฟิกชันไม่เก่งมากก็เลยเริ่มเรียนรู้การเล่าเรื่องแบบขนาดยาวการทำสารคดีซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นแบบไม่ใช่ไปหนังโรงไม่ใช่หนังโรงแบบนั้นอาจจะแบบว่าเป็นเชิงแบบว่าเทศกาลหรืออะไรเงี้ยทีนี้ก็ทำอยู่แล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้ามันวนกลับมาฉายในที่เฮ้าส์หรืออะไรได้มันก็จะดีมากเลยครับที่พวกเราพูดกันเล่นๆหลายรอบเราอยากทำหนังผีเพราะพวกเราแบบมันมีหลายคนแล้วไงที่แบบว่างานดีเรคชั่นไอเดียมันลึกลับน่ากลัวจังวะเออก็อยากอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพลงชาก็อยากเลยรู้สึกว่าแบบอยากทำไม่ชอบตอบโจทย์มันก็วงกลับมาแล้วว่าเราจะทำยังไงมันต่างกับใช่ถูกเหมือนเดิมก็แค่ทำหนังให้มันหนังผีแปลกๆอะไรเงี้ยไม่มีตัวผีอะไรพี่พงษ์ครับหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้จริงๆที่เราอยากทำมันก็มีสักแบบ 2-3 พอดมันเป็นของที่เรารู้สึกว่าแบบถ้ามันอยู่ในไทยมันน่าจะแปลกดีเคยคิดเล่นๆว่าอยากทำหนังซูเปอร์ฮีโร่คือถ้าพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเรามองถนนมองอะไรทุกอย่างนึกภาพแบบว่ามีซูเปอร์ฮีโร่สักคนนึงเดินผ่านเซเว่นมันก็แปลกมันไม่ใช่ก็อตแธมหรือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันมีความที่แบบว่าฮีโร่แบบไหนจะมาที่นี่วะซึ่งอินซีแดนก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้มันยังดูแบบว่าไม่ได้จริงมากในขณะที่ดักในมึงทำได้คือแบบว่ามันต้องมีคนร้องไห้มีปมยังไงเกิดจากอะไรคือแบบว่าซึ่งมันดูแบบว่าแค่กระบวนการคิดก็สนุกอ่ะหรือว่าพวกหนังซีเรียลคิลเลอร์อะไรนี้เรารู้สึกว่าซีอุยของเราก็เจ๋งนะจริงๆไทยไม่ค่อยมีถ้าเทียบกับต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่คดีที่แบบบ้าๆบอๆมันก็ยังมีอยู่ซึ่งแบบว่าเหมือนบางทีเราจะตัดสินไปเลยว่าคนพวกเนี้ยโรคจิตเลวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาทำหนังพวกนี้มันเหมือนได้สำรวจความคิดสำรวจนู่นนี่นั่นของฝรั่งจริงๆหนังฝรั่งบางทีมันก็ชอบเอาซีเรียลคิลเลอร์มาทำแบบเป็นในแง่วิชวลเป็นในแง่ที่เอ็ดออกแบบการฆ่าศพนู่นนี่นั่นอะไรแบบว่ามันก็นี่ดีแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องคนพวกเนี้ยรู้สึกแบบว่ามันต่อสู้ดีแล้วบางทีก็ไม่ได้เคยมีใครรู้เลยคนโปรดักชันนะใช่จริงๆเราพูดรวมๆแล้วกันคนออกแบบอาจจะรวมนักดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าเหมือนบางทีเราก็รู้สึกตัวอีกทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจริงๆนะเพราะว่าเราเคยมีแคนใช่ป่ะแต่ว่าพอกีตาร์เข้ามากีตาร์ไฟฟ้ามาเราหยุดพัฒนาแคนเราไม่งั้นเราอาจจะมีแคนทองเหลืองหรือเครื่องเป่าทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็เลยเป็นแค่แบบแคนไม้แล้วเราเลือกที่จะอนุรักษ์มันไว้แต่เราไม่ได้เลือกที่จะพัฒนาเหมือนเราแบบว่าถูกสอนกันในนี้ทุกรุ่นนะแล้วพอรู้ตัวอีกทีแบบว่า
ตกลงแล้วเรามีอะไรเป็นของตัวเองบ้างสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความมั่วของวัฒนธรรมจากหลากหลายที่เข้ามาปนกันอะไรอย่างเงี้ยจนกลายอันนั้นกลายเป็น identity ซะงั้นใช่ใช่ใช่จนความมั่วได้กลายเป็น identity ไปเลยเลยไม่มีที่ให้ซูเปอร์ฮีโร่ที่มาลงใช่แต่ถ้ามีถ้าเกิดมันรู้ว่ามันลงตรงไหนถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาได้จริงมันแบบโหโคตรน่าสนใจเลยนะมันแบบว่าเฮ้ยมันอยู่ยังไงวะขี่ช้างขี่ช้างตัดออกไปเลยแต่แค่สู้กันแล้วมีช้างเดินผ่านแบบว่าจูงมามันก็แบบแล้วแม่งโดดลงมาแล้วแม่งไม่เคอะเขินที่อยู่ตรงนั้นแม่งโคตรเจ๋งเลยนะพี่น่าจะสู้กันแถวฟาร์มจระเข้เลยเตะด้วยมันมีอะไรที่แบบว่าเออคือในเมื่อเราสู้กับฝรั่งในแง่โปรดักชันอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะสู้กับฝรั่งได้คือความเป็นไทยแบบไม่ต้องไม่ใช่แบบไทยอนุรักษ์ใช่แต่ว่าเป็นไทยแบบที่เป็นจริงๆอะไรเงี้ยเราค่อนข้างเชื่อมันก็เป็นวิชามารที่ใช้เอาตัวรอดในการทำเล่าเรื่องทุกวันนี้เลยเราค่อนข้างจะเล่าแบบอะไรที่มันปัจจุบันหน่อยอะไรเงี้ยนี่มันมาเรื่องนี้ได้ไงเออหนังไงพี่หนังเออประมาณ3เรื่องได้เลยเรารู้สึกว่าแบบความเป็นไทยมันยังมีอะไรให้น่าจะเล่นได้แต่ความจริงแล้ววันนี้หนูมายื่นผลงานพี่มีอะไรจะใช้หรือเปล่าอันนี้รับแล้วใช่ไหมรับแล้วรับแล้วรับแล้วงั้นงานแรกคิวแล้วนี่มัน5โมงกว่าซื้อข้าวซื้อน้ำให้ด้วยครับฝากเราดิ้นสอนฝากดิ้นสอนโอ้โหโคตรยากโอเคอ่ะครับขอบคุณค่ะพี่ลุยคุยงานดีกว่าลืมเลยว่าตั้งแต่มายังไม่ได้คุยงานกันเลยงานอะไรต้องจะเปิดไม่กินอะไรกันพอมารู้จักกับสายงานนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้เลยค่ะคงจะไม่เหมาะกับคนขาเดี้ยงแบบหนูหรือที่จริงหนูอาจจะไม่เหมาะกับงานวิดีโออะไรเลยก็ได้มั้งหรืออาจจะยกเว้นHangout ค่ะ